เฉพาะกรณีโหวตคุณพิธาไม่ผ่านด้วยเหตุเรื่องอ้างเรื่องหุ้นหรือกรณีผ่านก็ได้หรือไม่ผ่านก็ได้เกิดมีคําสั่งหยุดประเด็นหน้าที่มาก่อนและโยงไปถึงสามนูนนะการจะมีการร้องซึ่งเขาร้องแน่ว่าคุณสมบัตินายกมีปัญหาด้วยถูกไหมครับก็จะทำให้คุณพิธาเป็นนายกไม่ได้โศนก็จะึงนคุณสมบัตินายกนี่ต้องรอเป็นนายกก่อนใช่ยังร้องไม่ได้คุณต้องเป็นก่อนร้องก่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีอสองขย,ยักถูกไหม คุณสมบัติแคนดิเดตก็ร้องไม่ได้ต้องร้องคุณสมบัติสสแต่เขาอาจจะยกเหตุที่เพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่อในการยกมือใช่ไหมใช่เพื่อยกเหตุว่าเนี่ยคุณยังถูกตรวจสอบอยู่สมมติกรณีศาลรัมรนนะกรณีอหยุดจากการเป็นสอสอยู่บนหน้าที่แต่ไม่หยุดจากการเสนอชื่อเป็นนายกไม่หยุดถูกไหมก็ยังโหวตได้ได้สวจะยกเหตุผลยกเหตุผลถูกไหมครับอ่ะยังโหวตให้ไม่ได้หรอคุณชนะคนอื่นขึ้นมาเถอะชนะคนอื่นขึ้นมาเถอะ แล้วผมถามคุณจารย์รตรงนี้จุดยืนของชูนจารย์ตัวเราเหลือเพื่อไทยจะดันคุณพิธาให้ถึงที่สุดหรือจะสักกี่ครั้งที่บอกเฮ้ยคงไม่ผ่านเอาเสยถามไหมเอาอุ้งศรีไหมคือเรื่องสวยกอ้างเหตุเนี่ยผก็เห็นพูดเรื่องโน้ตเรื่องนี้อเอาง่ายๆสวอ,อ้างว่าคุณพิธาบางวันทําผมหยิกไปหรือใส่เสื้อคับไปก็ได้ที่ไปว่าเขาหาเรื่องที่จะ,ท,จะที่จะไม่ยกมือ,อมเพราะฉะนั้น คือหาเหตุนะนัประกันเอาละไม่ต้องอธิบายก็ได้ถ้าจะไม่ยกมือะคุณน้่งอะไรก็ได้นี่ใส่เสื้อครับไปใส่เสื้อครับไปผมหยิบกนิดิ่งสีชูชาร์ดไปหน่อยอะไรงี้ก็ได้แต่ว่าคุณสรยุทธ์สรยุทธถามถามว่าออาุติไม่ผ่าน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 เพื่อไทยจะยืนยันไหมดันคุณพิธาเข้าไปดันคุณพิธาเข้าไปมีการพูดกันแล้ว ตั้งแต่ตอนนั่นแหละที่นั่งประชุมกันนั่นๆนะเประชันเนี่ยนะบอกว่าก็กลับมาคุยกันคุยกันกลับมาคุยกันใน8ปดพักในแปดพักเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อัตโนมัติบอกว่าพอประชุมใช่ไหมไม่ได้ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีประธานก็จะสรุปว่าเมื่อไม่ได้เสียงเกิน375ยด่ในเคสนี่ยเขาไม่เสนอแข่งนะในเคสว่าเขาไม่เสนอแข่งนะ ถ้าเขาใช่ถ้าเขาเสนอแข่งดีเขาจะชนะไปเลยนะไปแต่ที่คุณคือไม่ผ่านบอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านประธานก็จะต้องบอกว่าไม่ผ่านและไปถึงนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่เท่านี้เท่านี้อาจจะเป็นสองกทิ์สมมติอย่างนี้แต่พักกลับมาคุยกันกลับมาคุยกันกลับมาคุยกันเพื่อไทยก็ร่วมหารือกับแปดพรรคเป็นอันนี้ไม่ใช่บอกว่า พักเพื่อไทยกลับมาที่พักแล้วก็นั่งแส่งข่าวบอกว่าพรุ่งนี้จะโทรศัพท์หาพักเก้าไกลและอีกเจ็ดพักเพื่อชวนกันมาตั้งรัฐบาลไม่ใช่แบบนี้ก็คือแปดพักจะกำมาหารือกันว่าเราจะไงก็ต่อัซึ่งมันก็ทําได้ที่ผมถามคุณจันตรวนี้ก็คือว่าคือถ้าเก้าก้าไกลเข้าเย็นว่าเอาคุณพิธาต่อเพื่อไทยว่าไงก็ถ้าหารือกันในในนี้แปดพักบอกว่าให้ ให้เสนอต่ออแล้วก็ให้พยายามต่ออผมว่าเพื่อไทยก็สนับสนุนทำไมล่ะก็ยังกระบวนการยังไม่สิ้นสุดยังไม่เห็นชัดถูกไหมครับไม่ใช่เรื่องของสองพักแล้วเป็นเรื่องแปดพักเพราะรัฐมนูญไม่ได้บอกว่าผู้อทนเ็กคนหนึ่งเสนอได้กี่ครั้งก็ได้และการเลือกนายกเสนอได้กี่ครั้งภายในเท่าไหร่ไม่มีไม่มีเวลาด้วยครับก็หารือแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าเอ้าเรามาร่วมกัน ต้องเชิญพรรคการเมืองอื่นเพิ่มไหมหรือว่ายังใครจะไปช่วยหาสสได้อีกไหมคุยกันแล้วบอกว่าเอ้าลองดูก็ไปประชุมอีกอประธานเนี่ยเขาจะไม่ถามนะประธานเขาเชิญประชุมเขาจะไม่ถามว่าเออคุณคุยกันได้แล้วหรือยังเขาไม่รับรู้นะเขาต้องนัดไว้เลยเขาเขานัดแล้ววาระเขาไม่ใช่ว่าจะเลือกใครเขาแค่บอกว่าวาระเลือกนายกนายกเอาใครเสนอใครเพราะเป็นการประชุมรัฐสภานะฮะ ครับคือสอวกับสรสรวมกันไม่ใช่สฉพาะผู้แทนครับก็ต้องกําหนดไปเลยว่าอ,ะ,อะวันนี้ไม่ได้ถ้ากรณีเกิดเสนอคนเดียวนะเพราะผมคิดว่าท้านเสนอสองมีความเสี่ยงมีความหวาดเสียวสองหมายถึงเส,สนอแข่งอะอ๋อเสนอแข่งต้องไม่ได้สินไ,ไ,ไม่ไม่หมายถึงไม่ใช่หมายถึงเพื่อใท้เสนอแข่งอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เสนอแข่งอีกฝั่งหนึ่งเสนอแข่งอันนั้นก็ต้องว่ากันละมีความเสียวนะถ้าถ้าพูดกันจริงๆเนี่ย มันมองข้ามไม่ได้เพราะเขาเสนอแข่งแปลว่าเอานะดูถูกเขาไม่ได้ออคือคือเขาเขาอาจจะไปคิดว่าเอ้ยพนึกกำลังกันแล้วแล้วโหวตเพราะฉะนั้นการร่วมกันตั้งรัฐบาลของอพักแปดพักเนี่ยผมคิดว่าต้องต้องรีบคุยข้อแตกต่างต่างๆซะนะครับแล้วหาทางแก้ปัญหาความแตกต่าง กันในวงประชุมที่เหมาะสม,มเพื่อหาข้อสรุปได้โดยเร็วม,มันจะได้เกิดภาพบรรยากาศว่าเรื่องต่างๆคุยกันได้หมดแล้วเรื่องนโยบายก็คุยกันได้แล้วเตรียมพร้อมแล้วเรื่องประธานสภาก็คุยกันแล้วและเราพร้อมที่จะช่วยกันหาผู้สนับสนุนเพื่อเดินไปสู่การ การเลือกนายกการตั้งรัฐบาลถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดบรรยากาศที่หลายๆฝ่ายมาช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงให้ตั้งรัฐบาลที่เขารวมเสียงได้ตั้ง310กว่าเสียงนี้ได้ใช่ไหม,มฝ่ายต่างๆก็จะมาคิดครับเพราะว่าจำได้ไหมก่อนหน้านี้สัก,สกแค่ที่สองอาทิตย์เองอนักธุรกิจนักลงทุนทั้งในประเทศต่างประเทศ,เทศพูดกันแล้วใช่ไหมอยากให้เร็วอ,อยากให้เร็วอยากให้เร็วตอนนั้นผมก็บอกว่า นอกจากอยากให้เร็วมันต้องได้รัฐบาลเร็วแล้วต้องได้รัฐบาลที่ชอบทําด้วยรัฐบาลที่ตรงตามที่ประชาชนเขาเลือกมาด้วยมันถึงจะเป็นประโยชน์ต่อ,ตอเศรษฐกิจทีนี้พอมีเรื่องอาจจะความขัดความเห็นแตกต่างเกิดขึ้นเนี่ยคนก็สนใจเป็นห่วงผมว่าเรารีบทำอันนี้ให้ได้ข้อสรุปที่ที่ที่ดีโดยเร็วแล้วมันการตั้งรัฐบาลมันก็จะก้าวไปสู่จุดที่ว่า พูดจากับฝ่ายต่างๆใหม่ว่าอยากได้รัฐบาลเร็วใช่ไหมอยากได้รัฐบาลที่<ม>เป็นที่ชอบทำใช่ไหม,มแล้วเรามาช่วยกันยังไง<ม>เช่นช่วยกันเสนอต่อสอวอถ้าติดขัดแค่เรื่องใส่เสื้อครับก็เปลี่ยนใจซะ<ม>ถ้าติดขัดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เห็นแก่ประเทศจะได้มีรัฐบาลและบริหารงานต่อไปเถอะอะไรอย่างนั้นคือจะได้หลุดจากไอ,ไ,อไอ้เรื่องที่ดูเหมือนจะมาชุลมุนกันเองแล้วไปทำไอ้ที่ไปหาคะแนนเพิ่มเถอะครับ ถูกไหมฮะตอนนี้ก็พยายามหาคะแนนกันอยู่ไหมก็ก็หาพยายามกันอยู่แต่ว่าเข้าใจว่ามันต้องเป็นเรื่องของการนำการนำเขาต้องเป็นคนเดินบังเอิญว่าการหาอย่างหาสวมันไม่ใช่ง่ายแล้วก็มันมันไปทำแบบลับๆล่อๆลึกลับก็ไม่ได้ไม่ดีไม่เหมาะใช่ไหมเดี๋ยวก็ถูกถูกกล่าวหากันได้อะไรกันได้ถ้าพูดก็ต้องถ้านัดคุยผมว่าจะต้องนัด ในที่เปิดเผยให้คุยกันด้วยเหตุผลอะไรอย่างนั้นซึ่งมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่อาจจะต้องอาศัยอาศัยอันนี้ต้องอาศัยกระแสสังคมให้ช่วยกันครับแต่เราก็ไม่รู้จริงๆนะสวไม่มีใครดูออกไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ใครบอกบ้านใจผมยังคิดว่าดูไม่ออกจริงๆนะน้อยมากเลยที่เขาพูดพูดออกมาแล้วอะไรอนใช่ไหมฮะว่าว่าไม่เลือกหรือพูดออกมาแล้วว่าจะเลือก เป็นจำนวนน้อยมาก